เรื่องหนึ่งที่ยังตามกันอยู่เป็นระยะก็คือกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้2ประเด็นก็คือแผนในการกู้เรือแล้วก็ความไม่ชอบมาพากลทั้งหลายที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับเอาในแง่ของการกู้เรือก่อนล่าสุดมีรายงานว่าคณะกรรมการที่เขาจะมาพิจารณาแผนการกู้เรือซึ่งมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเขาเตรียมจะประชุมเร่งด่วนครับเพราะว่าตอนนี้มีบริษัทเอกชนถึง12บริษัทแจ้งความประสงค์เข้ามาว่าเนี่ยจะเข้ามากู้เรือให้กองทัพเรือว่าจ้างเนี่ยนะครับแล้วกองทัพเรือเขาก็วางเงื่อนไขเอาไว้ว่าจะต้องรักษาสภาพเรือให้สามารถใช้งานต่อไปได้นะไม่ใช่กู้มาแล้วมาแยกเป็นชิ้นๆคือต้องกู้มาทั้งลำไม่มีการแยกส่วนหรือตัดชิ้นแยกประมาณการว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณกว่า100ล้านบาทกองทัพเรือต้องดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างนำเสนอกระทรวงกลาโหมทางฝ่ายเอกชนเองที่เขาแจ้งเข้ามาเขาก็เชื่อมั่นสามารถนำเรือขึ้นมาได้ทั้งลำครับโดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นเครนหรือการใช้ทุ่นเพื่อพยุงเรือซึ่งอุปกรณ์บางอย่างจะต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศก็อาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ทางคำให้การของผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยก็เชื่อมั่นไม่มีลูกเรือหรือกำลังพลคนใดติดอยู่ที่เรือแล้วหลังจากที่มีคำสั่งสละเรือขณะที่นักประดาน้ำที่ลงไปสำรวจและวางแผนการกู้เรือเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในตัวเรือได้นะครับเพราะมีความเสี่ยงที่เรือจะเอียงก็มั่นใจว่าถ้าไม่มีลูกเรือแล้วเนี่ยก็ดำเนินการสู่การกู้เรือได้คัดเลือกเอกชนที่นำเสนอเข้ามายังมีประเด็นสงสัยหลากหลายนะคะสำหรับการที่เรือหลวงสุโขทัยนั้นอับปางลงไปจริงๆเรื่องของเหล็กที่ใช้ตอนซ่อมตอนนั้นน่ะก็ยังไม่จบนะในจุดที่ควรจะใช้เหล็กที่ได้มาตรฐานและสุดท้ายที่ก่อนหน้านั้นที่เขาบอกว่าเขาเจอว่ามันบางเกินไปเขาต้องซ่อมใช่ไหมเมื่อวานนี้ค่ะเพจ CSI LA เขาเปิดเผยข้อมูลเขาบอกว่าเขาไปเจอมานะเป็นภาพของการซ่อมเรือเมื่อ2ปีที่แล้วและสิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็คือบริษัทที่รับสัมปทานมาซ่อมเรือนะปรากฏว่าบริษัทนี้มีพนักงานแค่20คนส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานบัญชีได้รับสัมปทานซ่อมเรือมูลค่า 5,000 กว่าล้านบาทแล้วบริษัทนี้ทุนจดทะเบียนแค่1ล้านเขาก็เลยเอ๊ะทำไมมันดูแปลกๆนะก็อยากจะถามกองทัพเรือเหมือนกันช่วยชี้แจงในประเด็นนี้หน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเขาไปสแกนดูในสัญญา TOR ดูเหมือนว่าบริษัทนี้เนี่ยจริงๆหน้าที่ของเขาเนี่ยทำหน้าที่เพียงจัดจ้างหาแรงงานและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเท่านั้นก็เลยอยากจะถามว่าบริษัทที่รับสัมปทานในการซ่อมเรือเขาใช้แผ่นเหล็กเขาใช้ลวดเชื่อมชนิดเดียวกับที่กำหนดเอาไว้ไหมแล้วไปซ่อมตรงจุดที่สมควรจะซ่อมไหมโดยเฉพาะจุด K6 A7 A5 เนี่ยอย่างที่เสนอไปโพสต์ก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นจุดที่ต้องพึงระวังใช่ไหมคะความหนามันลดลงเกิน 25% ตามมาตรฐานมันก็ต้องไปซ่อมไปเปลี่ยนตรงนั้นแล้วคนที่มาเชื่อมอะค่ะเขาก็ถามอีกนะคะว่ามีใบเซอร์ไหมเซอร์ติฟิเคตรับรองไหมว่าเชี่ยวชาญในการซ่อมเรือมีเปล่าผ่านการฝึกด้านนี้โดยตรงไหมแล้วก็ทิ้งท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงอยากเห็นหลักฐานและเอกสารที่มันเป็น Data ที่มันเป็นข้อมูลว่ามีการตรวจสอบมาตรฐานแล้วไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆคือเรื่องนี้ก็มีแหล่งข่าวจากกองทัพเรือยืนยันนะครับการซ่อมเรือหลวงสุโขทัยเป็นไปตามวงรอบและข้อปฏิบัติที่กองทัพเรือทำอยู่นะซึ่งกรมอู่ทหารเรือเนี่ยดำเนินการเองหรือเรือบางลำอาจจะมีการไปจ้างวานบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการแต่ก็จะมีคณะกรรมการกองทัพเรือตรวจรับหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วอย่างเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยก็ออกใช้ราชการตลอดการปฏิบัติงานมาด้วยดีไม่ได้มีข้อบกพร่องเลยจนมาเกิดเหตุอับปางแต่อย่างไรก็ตามทางกองทัพเรือไม่ได้อยากจะชี้แจงเพื่อตอบโต้ในทุกครั้งที่มีการโพสต์ข้อความในเพจเพราะว่าอย่าง CSILA ก็โพสต์มาหลายข้อความแล้วครับกองทัพเรือบอกว่าขอให้อดใจรอผลสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะดีกว่าจะได้เป็นข้อสรุปในทีเดียวก็ใช่สุดท้ายมันก็ต้องรออ่านในรายละเอียดก่อนอยู่ดีอะเนาะนี่ละค่ะ